เดือดร้อนหนักฟังชัดๆกระแตแจงปมดาราสาวลูกสองถูกซ้อมหลังโดนโยงคนที่เป็นปัญหาน่าจะรู้อยู่แก่ใจหวยมาออกเฉยปมกระแสร้อนแรงดาราสาวลูกสองถูกสามีซ้อมทำร้ายร่างกายล่าสุดบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลคนมาโยงว่าเป็นกระแตสุภักษรทำเอาเดือดร้อนทั้งบ้านล่าสุดสาวกระแตพร้อมหนิงปณิตาเพื่อนซี้มาเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนโดยกระแตเผยว่าไม่มีอะไรทุกคนก็จะรู้กันอยู่ว่าสามีกระแตเป็นคนแบบไหนหนิงพูดเสริมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกกระแตแย้งว่าพี่หนิงต้องบอกว่าหลุยน่าอิจฉาที่สุดในโลกเพราะกระแตเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆพี่หนิงพูดเหมือนกระแตโชคดีที่ได้หลุยเป็นคนดีแต่ในมุมหนึ่งเขาก็โชคดีที่ได้กระแตเหมือนกันกระแตก็เลี้ยงลูก 100% ทำเอาหนิงถึงกับบอกไปไม่ถูกเลยพร้อมหัวเราะกันหนักเผยว่าที่บอกว่ากระแตเป็นคนโชคดีเพราะเวลานั่งเมาในกลุ่มเพื่อนๆกันจะบอกว่ากระแตเป็นคนโชคดีมากเพราะสามีโคตรดีไม่เคยมีเรื่องอะไรและดูแลเอาใจใส่กันลูกก็น่ารักโดยกระแตเผยถึงเรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้ว่าคนที่เป็นปัญหาน่าจะรู้อยู่แก่ใจกระแตก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คุณกำลังทำให้คนเดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนกระแตคนเดียวครอบครัวกระแตก็เดือดร้อนคนก็มองสามีมาทำอะไรกระแตคุณพ่อคุณแม่สามีก็ไม่สบายใจเรื่องนี้อย่ามาที่กระแตเลยครอบครัวกระแตมีความสุขมากและไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวเรื่องทำร้ายร่างกายเลยด้านหนิงปณิตาที่ครั้งนี้ไม่ได้ถูกโยงไปด้วยแต่หลายครั้งมักที่มีเรื่องแบบนี้มักโดนจับตาเจ้าตัวยอมรับแอบน้อยเวลามีปัญหาแบบนี้มักถูกโยงยอมรับที่ผ่านมาครอบครัวอาจดูไม่ได้สวยหรูเราชินกับเรื่องที่คนมักชอบโยงมาที่เราแต่ห่วงเพราะกระทบความรู้สึกคนรอบข้างเรามากกว่า